ักผจญภัยนะคะเดินป่าไปประมาณกี่กิโลนะคะเมื่อกี้100 กิโลเป็นจุดที่เขาให้เรามากางเต็นท์นะคะแล้วก็ด้านในก็คือใครจะเดินป่าก็ไปข้างในนู้นเลยแต่เรากะว่าต้องเซ็ตตรงนู้นตอนนี้แล้วก็เอาของพร้อมแล้วนะคะเตรียมของลงใช่ไหมคะนี่นะคะบรรยากาศที่เราจะมาตั้งแคมป์กันนะคะพิกดิแม่นิ่งโอ้โหใช่ที่เล็กขนาดนี้เป็นต้นเล็กเลยอันนั้นไข่น้องนะคะแต่จะได้กินก็รออีเจ๊มันถ่ายรูปให้เสร็จก่อนนะคะก็ศึกษาเดี๋ยวแต่งหน้าแป๊บนึงโอ้แสงแบบนี้นี่เละจากเมื่อคืนนะคะนี้ยามเช้านะคะยามเช้าก็มีแม่ครัวกันมาเองนะคะพ่อครัวแม่ครัวนะคะหน้าสดมากค่ะสายตอนนี้โอ้โหคนเดียวพี่มิกตอกข่ายมาแล้วนี่เขาเรียกว่ามาม่าครับนะคะดีมากดีเป็นมาม่าครับเหมือนกันดีมากเลยอร่อยมากเลยหิวไม่เอามินี่ใส่แบบนี้เลยนี่คือเราอยู่น้อยจริงหรือเปล่าของเราโอ้มึงเป็นช่างบ้องฮะสีเนื้อกันแล้วนะคะสาระไม่ค่อยมีนะคะหน้าตาดีวันๆใครทำเหล้าวิวะใครทำเหล้าวิวะเอาตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราฟังอารมณ์ของนักดื่มกาแฟคอกาแฟค่ะถามว่ากินเป็นไหมที่บ้านเราไม่กินกาแฟเลยเนาะพร้อมระวังเมานะคะเมากาแฟนะคะคล้ายกับนิจิซี่เมื่อคืนตอนนี้ไม่ได้เมากาแฟเมาค้างเมื่อคืนรีวิวกำลังคิดว่าผู้แยกไม่ค่อยออกเราจะหมดแก้วอยู่แล้วหมดแก้วค่ะหมดแก้วแก้วลวกปากกูดิมากมากเราเหมือนฟอร์ซี่ฟอร์ซ่าสัปดาห์การฝรั่งเศสได้สาระไหมคะคล้ายๆกับตอนกินแม่โขงไว้ไม่รู้นะขึ้นคอหน่อยอร่อยแล้วไหนครับมารีวิวหน่อยนี่อะไรครับอันนี้อะไรนี่สาระดีกว่านี่ด้วยการแสดงมึงอะการแสดงชัดๆตั้งแต่เมื่อคืนเลยวันนี้เมื่อคืนค่ะ
มันก็ไม่ต้องง่ายนะคะบอกให้ใส่ขนมกินข้าวกินเลยนะก่อนเราจะต้มได้สตอรี่มาค่ะเราจะต้องตุ๋นแบบเป็นชั่วโมงชั่วโมงกว่าผักมันจะเปื่อยขนาดนี้ใช่หน้าหัวด้วยต้มตุ๋นกูแล้วใครทำใครทำใครเป็นคงทำนี่ค่ะความอร่อยมาม่ายำยำแกะออกมาอร่อยเลยค่ะแค่ใส่น้ำทำยากมาเปิดก็ยากละนี่แหละค่ะรีวิวบ้างเหรอก็จะได้กาแฟแต่ละแก้วนะคะบอกเล่าเรื่องราวกาแฟดิบก็คือการบอกเล่าเรื่องราวของบาริสต้าและคนที่ร้านกาแฟนักรีวิวมาเองเลยเช่นสมมติบาริสต้าไข่อย่างนี้นะฮะมันหายไปไหนกว่าจะออกบ้านไปซื้อมาแล้วตื่นสายนิดหน่อยมันมีเรื่องราวดังนั้นเดินไปดูคนไทยเอาไปทำแผลนะครับเดินเข้าไปแล้วไปไหนล่ะเสื้อผ้าอ้าวคุณแต่งตัวแล้วนี่นะครับคือการบอกเล่าเรื่องราวกว่าจะถึงว่าไปได้กาแฟมาไงเนี่ย10โมงแล้วก่อนคุณจะซื้อไข่ได้ไปกาแฟกันต่อดีกว่าค่ะเรารู้สึกว่าเสียเวลา5นาทีเลมอนน้ำนะครับผมแรงนะครับผมดูบริสต้าเห็นไหมไหมแล้วชีสกาแฟประเทศหัวเหรอมีกลิ่นเลมอนเบาๆนะคะพอดีนะครับก็จะแดกกันทุกคนก็บริสต้ามาถึงเขาเลยนี่ค่ะดีมากค่ะเอาไปด้วยเขาจะกึศเลยนะต้องค่อยอีนะค่อยนะครับไม่ได้ยิ่งใหญ่เลยมีการสอนการกินนะคะวิธีการดิปคอฟฟี่กินยังไงนะคะไม่ใช่กินยังไงนะคะเต้นอยู่นู่นค่ะเต้นพาไปสอนที่เต้นนะคะรสชาติไม่เหมือนกันนะครับตัดภาพไปที่เมียค่ะสนใจบาริสต้านิดนึงค่ะบาริสต้ากันไหมแก้วเล็กก็จะเป็นรสชาตินึงแก้วใหญ่ก็จะเป็นรสชาตินึงจมูกเราเวลาดมค่ะเวลากินถ้าแก้วเล็กจมูกเราก็จะไม่เข้าข้างในก็จะเป็นกลิ่นนึงกลิ่นนะคะเพื่อนค่ะรู้สึกแตกต่างไหมคะละมุนมากแต่มันละมุนจริงๆนะถือว่าเป็นที่กำลังไม่เป็นเพื่อให้เพิ่มความหวานเพื่อจับเนี่ยบอกนะบรรยากาศคนค่ะคนนะคะแผนกเก็บนะคะจิ๋วทั้งหลายแผนกเก็บนะคะน่ารักเมาเนื้อลงดูตอน before after นะคะบ๊ายบายสายสตรองสาวสตรองธรรมดาความเรียบร้อยนะคะคลิปไปเข้าป่าแล้วค่ะหลังจากเก็บเสร็จนี่เอาเงี้ยวสุดท้ายหมดละบอกมาไม่ใช่ไงที่เมื่อคืนเราไปคือเราไปผิดเนี่ยนะห้องน้ำแล้วเขามี
บริการเลยนะเนี่ยอาหารลงไม่ดี